คนนิจิวะมินาซังวัตชิวะโซระอนิเมะแคสต์เกมมิ่งวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม Planet Coaster เครดิตแล้วนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยผมอยากจะขอประกาศเลยนะว่าหลังจากนี้ในการเล่น Planet Coaster ของผมเราจะมาเล่นในโหมดแซนด์บ็อกซ์กันทำไมพี่ถึงย้ายมาเล่นในโหมดแซนด์บ็อกซ์ล่ะพอดีว่ามันเกิดเลื่อนในโหมดชาเลนจ์นิดหน่อยนะครับไม่ถึงทำกับฉันได้เอาเป็นว่าที่มันเป็นแบบนั้นนะมันก็เป็นปัญหาเดิมๆนะครับคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือเครื่องเล่นผมมันก็มีรายได้นะรายได้สีเขียวตลอดทั้งเดือนด้วยนะทั้งปีเลยแหละแต่ตังค์มันไม่ยอมเพิ่มคือผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าผมสร้างเครื่องเล่นมาช้าไปหรือไม่ก็ปล่อยให้เครื่องเล่น2อันแรก3อันแรกอะไรพวกเนี้ยมันเดินเงินได้ไม่ทั่วถึงเท่าไหร่มันก็เลยทำให้เครื่องเล่นอื่นๆต่อให้ได้เงินเยอะมันก็ไหลเงินไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยผมก็รอมันเยอะนานมากแล้วนะมันไม่ยอมเขียวสักทีจะกู้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยผมเลยตัดสินใจใหม่แล้วเราจะมาสร้างสนุกต่อในโหมดแซนด์บ็อกซ์ละกันนะครับคือจริงๆผมจะลบแล้วก็สร้างใหม่เลยก็ได้แต่แบบเราทำมาขนาดนี้แล้วอ่ะผมไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่ผมอยากจะเริ่มต้นในจุดเดิมอยากจะให้ส่วนสนุกนี้มันออกมาเพอร์เฟกต์แล้วก็เสร็จสิ้นตามความประสงค์ของมันสักทีคืออยากจะให้สนุกนี้มันไปถึงตอนจบนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นต่อให้โหมดชาเลนจ์เราจะไม่มีงบพอจะสร้างแล้วแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้ผมจะสร้างสนุกนี้ต่อให้มันเสร็จรุ่งร่วงครบทุกคนจากโหมดแซนด์บ็อกซ์นี่แหละแล้วก็ต้องขออัปเดตก่อนแล้วว่าตอนนี้ผมได้ DLC 3ตัวของเกมนี้มาแล้วจะสังเกตเห็นว่าผมได้มีสร้างเอฟเฟคอะไรเพิ่มเติมจากที่ตรงนี้มันจะเป็นน้ำพุแบบเฉยๆตอนเนี้ยมันมีผีเสื้อลอยไปลอยมาแล้วก็ผมได้ทำการใส่เพลงให้กับสนุกด้วยก็จะเป็นวดเพลงประกอบส่วนใหญ่ที่ผมใช้ในการประกอบคลิปแล้วนะแล้วก็การอัปเดตอย่างนึงก็ตอนนี้ร้านอาหารคอนไอโตะมันจะมีสิ่งนี้ด้วยมันจะมีเจ้าหนี้ด้วยเป็นตู้หยอดเหรียญเพื่อเอาตุ๊กตาของเขากลมๆคุมนั่นเองแล้วขาดไม่ได้เลยก็คือขาวๆกลมๆคุมที่เดินมาโบกมือโบกไม้โบกมือเรียกลูกค้าพี่ฉันถ่ายที่ไม่ได้เลยพี่เข้าไม่หลบภัยแล้วเหรอพี่เหนื่อยง่ายจังเอ้าอะไรของพี่เนี่ยไอ้โตมาเคลียร์ดิของเขาก็กลมคุ้มแกเป็นอะไรจะเข้าก็ไม่เข้าจะออกก็ไม่ออกอะไรวะก็ตามนั้นนะครับแล้วก็แน่นอนตอนนี้ผมได้เปลี่ยนเพลงประจำเครื่องเล่นของไอ้โตด้วยคือผมไม่ถามไอ้โตอยากให้เครื่องเล่นใช้เพลงอะไรผมก็เลยใส่เพลงนี้เข้าไปมันเบาไปไหมผมว่าต้องรอเครื่องเล่นมันรีใหม่เอาเป็นว่ามันเป็นเพลงจัดเกมที่ชื่อว่า Sally Face ที่เป็นเกมที่ไอโตะเคยแคสนะครับสำหรับใครที่อยากจะหาฟังเพลงนี้ก็ลองเสิร์ชหาดูใน YouTube ได้เลยแต่สำหรับใครที่แบบอยากจะรู้จักตัวเกมก็สามารถไปดูแคสเกมของไอโตะหรือไม่ก็ลองซื้อเกมมาเล่นผ่านสตรีมได้เลยนะครับผมส่วนเพลงระหว่างทางตรงนี้จะเป็นเพลงของตัวละครที่ชื่อว่า Hope จากเกม Pokemon Sword and Shield นะครับก็สำหรับใครที่อยากจะรู้จักตัวละครนี้ก็เช่นเคยครับไปลองซื้อเกมมาเล่นหรือไม่ก็รอไปดู Channel ไอโตได้เลยครับเขาก็แคสโปเกมอนซอร์ดชิลอยู่นะโปรโมทเขาสมดเปลือกเลยไม่มีโปรโมทตัวเองบ้างแหละอีกเรื่องคือตอนนี้ผมได้เปลี่ยนหน้าป้ายขึ้นเล่นขนนกแล้วนะครับจะเห็นว่าผมเอาเครื่องเล่นเอาป้ายชื่อขึ้นเล่นขนนกมาเปลี่ยนมาไว้ตรงนี้จะได้เห็นชัดขึ้นแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือนกและลกถันคู่ใจกับเขาไว้สำหรับเรียกคนมาเล่นหรือไล่คนเล่นวะตามนั่นแหละครับสำหรับขึ้นเล่นนกขึ้นเล่นคุณกิฟต์ก็ยังไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรนะเพราะว่าขึ้นเล่นคุณกิฟต์มันมี2อันแล้วก็มีอันนี้กับอันนี้แต่ที่เปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดเลยก็คือเครื่องเล่นคุณนิวครับนี่ทางเข้าผมได้ปรับปรุงใหม่แล้วมีทางเข้า2จุดด้วยก็คืออันนี้กับอันนี้ดูตอนนี้ผมทำป้ายชื่อเครื่องเล่นคุณนิวแบบอลังการมากเลยซึ่งก็ต้องขอขอบคุณน้องเอมมินเนี่ยนะครับที่มอบชื่อนี้ให้กับเครื่องเล่นของคุณนิวครับผมนั่นก็คือการผจญภัยของแล็กคูนและคุณนิวในป่ามนตานะครับก็ขอขอบคุณน้องเอมมินมากเลยนะครับที่มอบชื่อนี้ให้กับเครื่องเล่นคุณนิวผมว่าคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าชื่อเครื่องเล่นคุณนิวเนี่ยค่อนข้างเลือกยากมากเลยเพราะแต่ละคนตั้งชื่อกันคล้ายกับแบบที่ผมต้องการหมดเลยแต่ที่ผมต้องการจริงๆก็คือจะเน้นเรื่องชื่อป่าเนี่ยว่าเป็นป่าเวทมนต์แล้วก็ตัดสินด้วยการลองเอาชื่อของแต่ละคนไปเสิร์ชใน Google แปลภาษาดูว่าอันไหนฟังดูเพราะสุดก็ได้ของน้องคนนี้นะครับผมโอเคแล้วก็มีการปรับปรุงอะไรหลายอย่างตามที่ผมสัญญาไว้กับเครื่องเล่นคุณนิวเยอะเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเยอะเลยอันไหนยังไม่เริ่มเล่นโอเคอันนี้ยังไม่เริ่มเล่นมาเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับว่าผมได้ปรับปรุงอะไรเพิ่มบ้างกับเครื่องเล่นคุณนิวบอกเลยว่าแบบเพิ่มแบบโคตรเพิ่มอ่ะเพราะว่าผมเลาะใหม่หมดเลยนะ
อะไรที่ทำไปในทีแรกอ่ะผมเลาะใหม่แล้วใส่ของใหม่เข้าไปหมดเลยเพราะว่าผมได้ DLC มาเพิ่มไงผมเลยเลาะออกแล้วก็ใส่ใหม่เยอะเลยใครกลัวแมงป่องแม่งงัดนี่แล้วก็ตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวผมค่อยมาเล่าเรื่องอีกทีนึงมาชมวิวไปก่อนนะอีเคมาด้วยแงบตรงนี้แบบวิวสวยมากมีพี่เคด้วยมีน้ำตกด้วยอย่างหรูได้ DLC มาผมจัดเต็มที่อ่ะบอกเลยยิ่งอยู่ในโหมดยิ่งอยู่ในโหมดอะไรนะ Sandbox เนี่ยบอกเลยผมไม่มีข้อกังขาอะไรที่จะหยุดผมได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมคิดไว้ในหัวผมทำได้หมดเลยตอนนี้พอเข้ามาถึงในป่าปุ๊บมีฝนด้วยตอนกลางคืนตอนนี้จะน่ากลัวมากเลยนะเพราะว่าแบบป่ามันมืดมากแล้วผมใส่ไฟแค่แบบช่วงตอนเจอสัตว์ร้ายเท่านั้นเองก็จะมีนี่ครับมีงูฉกไหมอ้าวพี่ไม่ฉกอะนานี้สงสัยงูบัสเดี๋ยวผมค่อยไปสอบเดี๋ยวผมก็ไปดูอีกทีนึงแล้วกันเอ้แต่ตัวนี้ฉกนะอ๋อผมตั้งออโต้แน่เลยผมน่าจะตั้งออโต้งูมันไม่ได้ฉกตอนคนมาประมาณนั้นแหละนะโอเคในป่ามันก็จะประมาณนี้แหละครับอ๋อแล้วก็เพลงที่ท่านกำลังฟังอยู่เนี่ยเป็นเพลงของตัวเคลื่อนเล่นนะไม่ใช่เพลงประกอบที่ผมใส่คือผมถามคุณนิวแล้วว่าคุณนิวอยากให้เคลื่อนเล่นคุณนิวเนี่ยมีเพลงอะไรประกอบผมก็เลยใส่เพลงนี้ไปเป็นเพลงที่คุณนิวมอบให้รู้สึกจะมาจัดเกมคอปปาร์ตี้นะที่คุณนิวเล่นมีแมงมุมยักษ์ด้วยโอเคใกล้จะเข้าสู่ถ้ำมหาตะไคร้แล้วไปรับชมกันเลยดีกว่าแล้วจะหนีจากป่าเข้าไปอยู่ในถ้ำเราจะเห็นอะไรบ้างค่อยๆขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปอย่างที่บอกตรงนี้มันจะน่ากลัวขึ้นเยอะเลยนะถ้าว่ามันอยู่ในตอนกลางคืนแต่ขนาดตอนเช้ายันมืดอ่ะใครกลัวความมืดแบบขาดไม่ได้ต่อให้ปรับปรุงใหม่ตรงนี้ก็ขาดไม่ได้แล้วก็โอ้โหโอ้โหโอ้โหบอกเลยว่าทางตรงนี้น่ากลัวมากใครจริงๆผมลองปรับหลายรอบแล้วไม่ต้องห่วงว่าลูกค้าจะหัวไหม้นะครับผมปรับความสูงตรงนั้นหลายรอบแล้วว่าแบบไฟมันจะโดนหัวลูกค้าไหมสรุปไม่โดนนะครับไม่กลัวว่าหัวเขาจะโดนตรงนี้จะมีมังกรหลับอยู่และรอบมังกรก็มีสมบัติที่มันเฝ้าไว้ขาออกก็จะมีผีมาแบบเอ็งเอาสมบัติตัวไปใช่ไหมผีคนพุทธกิฟต์นั่นแหละส่วนทางหนีออกก็จะอันนี้ไม่ใช่ไม่มีอะไรมากครับก็แค่แบบทางค่อยๆไปชิวๆจริงๆตรงเนี้ยบอกเลยว่าผมอยากจะให้มันมีพูดน้อยหรือว่ามีเทวดาหรืออะไรที่แบบเห็นแล้วจะโรมใจมากกว่านี้มากเลยแต่ว่ามันไม่มีอะไรแบบนั้นผมก็เลยใส่มาแค่หิ่งห้อยแล้วก็ไฟแสงสวยๆแบบนี้ระหว่างกำลังเดินทางออกจากในถ้ำนั่นเองโอเคจะออกกันแล้วตอนกลางคืนตรงนี้ก็จะสวยมากเหมือนกันนะเพราะผมใส่ทั้งผีเสื้อทั้งผีห้อยโอ้โหแล้วไฟตรงนี้ก็เป็นไฟอะไรนะดอกไม้เวทมนต์ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมมันมีไฟบานอันนี้มันแปะแบบมัวๆซั่วๆจริงๆผมอยากจะให้มันออกมาดูแบบเหมือนดอกไม้เรืองแสงมันโตขึ้นมาแต่พอดีว่ามันไม่มีดอกไม้เรืองแสงจริงๆผมก็เลยเอาไฟนี่มาประดับแทนให้มันให้ความรู้สึกแบบเป็นดอกไม้ที่โตขึ้นมาและแน่นอนต่อให้ผมทำใหม่ผมก็ยันใส่คุณลุงต้นไม้มาด้วยเดี๋ยวคือมันหันหลังมองไม่ได้โอเคคุณลุงต้นไม้ยันอยู่ครับเพิ่มเติมคือมีเอฟเฟกต์และอะไรนะพื้นที่เยอะเลยส่วนตรงนี้ก็จะค่อยๆเดินทางกลับไปยันจุดเริ่มต้นแล้วล่ะจริงๆผมยังคิดอยู่เลยว่าผมอยากจะเพิ่มอะไรไประหว่างขากลับดีไหมแต่ว่ามันไม่มีจุดไว้เพิ่มอะไรละผมก็เลยให้แบบค่อยๆลอยชิวๆกลับนี่แหละนะก็นี่ก็จะเป็นการผจญภัยทั้งหมดของเครื่องเล่นคุณนิวนะครับโอเคแล้วจัดเรามาดูแบบอะไรนะเป็นคนเล่นกันแล้วเราก็จะมาดูด้วยการอธิบายของผมบ้างว่าผมได้ใส่อะไรเพิ่มเติมแบบชัดๆกันบ้างอย่างที่เห็นตอนแรกนะครับผมได้ใส่เจ้าแมงป่องยักษ์เข้ามาเพื่อแบบ เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางที่แบบเข้ามาในป่าแล้วเจออะไรนะศัตรูเริ่มแรกแบบบอสแรกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆรอบๆอยากจะให้มันมีสลามด้วยแต่ในเกมมันไม่มีอาจจะไปปั้นเองที่หลังก็ได้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็จะเป็นบ่อก็จะเป็นการเดินทางสู่แม่น้ำที่มีทั้งจระเข้จริงๆก็ไม่มีแต่จระเข้อะไรนะเป็นออกแนวแบบป่าดงดิบกำลังเข้ามาเจอจระเข้เลยส่วนทำไมตรงนี้มันถึงได้มีเครื่องบินพังง่ายๆเลยครับ
ผมเป็นคนขับเองผมมาเป็น NTC แบบคุณนิวช่วยด้วยผมขับเครื่องบินตกคุณนิวที่เดินทางมาก็เลยมารับผมเดินทางไปด้วยนั่นเองลอดใต้แม่น้ำที่เต็มไปด้วยเหล่าจระเข้ไปและเข้าไปสู่ป่าฝนที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายอย่างที่บอกตรงนี้ตอนกลางคืนมันจะน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเราจะไม่รีรอเราจะปรับเป็นตอนกลางคืนเลยโอเคมันก็ไม่ได้มืดมากนะจริงๆมันก็พอจะเห็นไอ้พวกนี้อยู่บ้างแต่ทำไมงูตัวนี้มันไม่ขยับวะเอ๊มันโดนเซตฆ่าไปพร้อมกันเหรอเช็คดูหน่อยสิทำไมตัวนี้มันไม่ขยับตัวนี้มันเบอร์เท่าไหร่นะตัวนี้เบอร์6ใช่ไหมโอเคทำไมเบอร์6มันไม่ขยับวะโอเคแต่ว่าตัวนี้ขยับตามปกติจะดีแล้วล่ะส่วนตรงนี้เราจะเห็นว่ามีแมงมุมมาอะไรนะคอยไล่คนที่แบบเดินทางมานะอารมณ์แบบคุณนิวและคูนและผมนี่เดินทางมาถึงตรงนี้แล้วแล้วเราก็วิ่งหนีกันแต่ว่าในระหว่างทางที่วิ่งหนีจะมีนายพรานมาช่วยเหลือเราจัดแมงมุมไว้ด้วยผมตั้งนายพรานไว้แบบยิงโดนแมงมุมเต็มๆเลยยังแอบคิดอยู่เลยว่านายพรานคนนี้จะให้เป็นใครดีไหมแต่แบบหน้าตาเขาไม่เหมือนใครเลยก็เลยไม่ตั้งชื่อว่าเป็นใครนะในนี้ค่อนข้างลำบากหน่อยในการเข้าไปดูแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวรอคนมาแล้วตรงนี้มันเฉิดฉายก่อนแล้วกันไหมโอเคครับก็สับตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับผมอารมณ์เหมือนคุณกิฟบอกว่าเฮ้ยมันแกเข้ามาในถ้ำนี้มันจะแย่งสมบัติฉันหรอไปเลยลูกรักลูกรักก็จะเป็นสัตว์ประหลาดประจำถ้ำนะครับผมไม่มีสัตว์ประหลาดหน้าสัตว์ประหลาดยักษ์ผมก็เลยเอาลูกตากับปากมาแปะงี้แทนประมาณอารมณ์เหมือนคุณกิฟกำลังขี่อยู่บนปากขอนอยู่บนอะไรนะจมูกขอนสัตว์ประหลาดที่คุณกิฟอัญเชิญนั่นแหละนะประมาณนั้นโอเคส่วนเส้นทางตรงนี้จะเห็นว่ามีเปลวไฟพุ่งพล่านพุ่งพล่านเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีซากศพพวกอะไรนะโจรที่มาก่อนหน้านี้เพื่อขโมยสมบัติคุณกิฟต์ด้วยนะประมาณแบบพวกแกเข้ามาโดนเผานะเพราะว่าพวกนี้ก็โดนเผาตายติดกำแพงไปแล้วเป็นผีเฝ้าสุสานไปเนี่ยแล้วพอเดินทางไปอีกก็จะเห็นมังกรที่เฝ้าสมบัติอยู่มากมายจริงๆผมอยากได้พวกของตกแต่งที่เป็นสมบัติแบบไม่ใช่กล่องด้วยนะอยากได้เป็นเหรียญเพชรอะไรพวกนี้มาประดับรอบๆแต่ว่าในเกมมันไม่มีและอนาคตเผื่อจะมีผมเลยเว้นช่วงไว้ก่อนแล้วก็อย่างที่รู้กันตรงนี้จะมีพูดผีมาคอยไล่พวกเราที่แบบเข้ามาเอาสมบัติไปแล้วและกำลังจะเดินทางออกประมาณแบบเอาสมบัติขึ้นมาเดี๋ยวนี้คือผมแปะไว้เยอะมากเลยนะผีตามอาฆาตเนี่ยและแน่นอนจุดสุดท้ายที่เป็นไฮไลท์หลังจากเราหนีออกมาได้ก็คือคุณลุงต้นไม้แสนใจดีที่มาปลอบใจเราหลังจากที่เราทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเราได้นำสมบัติออกมาจากถ้ำของคุณกิฟเรียบร้อยไปแบ่งเงินกันอะไรประมาณนั้นโอเคและนี่ก็จะเป็นการประชนภัยทั้งหมดกับเครื่องเล่นคุณนิวนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมสร้างเครื่องเล่นคุณนิวเสร็จผมก็มีเวลาเหลือเลยไปแอบตกแต่งเพิ่มเติมอะไรนิดหน่อยในส่วนตรงนี้ด้วยก็จะเห็นว่าตรงนี้จะมีบันไดขึ้นมาแล้วก็พอพ้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็จะเจอกับชิกกี้หรือก็คือชนเผ่าที่ผมเคยบอกว่าอะไรนะระหว่างเดินทางเคลื่อนเล่นคุณนิวเนี่ยมันจะมีการเจอชนเผ่าอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมแต่ว่าในเกมมันไม่มีพวกของตกแต่งที่เป็นชนเผ่าอะไรพวกนั้นผมก็เลยเอาชิกกี้มาเป็นตัวแทนของชนเผ่าเพื่อมาต้อนรับคนที่แบบเดินทางมากินข้าวประมาณแบบในอะไรนะในการเดินทางตรงนี้มันจะเดินทางเข้าป่าอันตรายเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วตามคอนเซปต์เนี่ยมันจะต้องเจอชนเผ่าก่อนระหว่างเดินทางก่อนเจอสัตว์ร้ายด้วยผมก็จะเอามันย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้แทนนั่นแหละให้มันเป็นจุดสำหรับแวะกินข้าวนั่นเองนะครับผมมีร้านเบอร์เกอร์มีร้านเครื่องดื่มพาวเวอร์มีโดนัทมีกาแฟแล้วก็จุดถ่ายรูปนั่นก็คือเล็กคูนของคุณนิวนั่นเองและขาดไม่ได้เลยก็คือห้องน้ำจะขาดห้องน้ำไปไม่ได้ ซึ่งผมก็ใช้ธีมการตกแต่งแบบชนเผ่าด้วยนะคืออันเนี้ยไอ้บ้านพวกเนี้ยผมไม่ได้สร้างเองนะผมใช้ตัวที่เขามีมาให้ไอ้2อันนี้แล้วก็ดัดแปลงร้านข้างในกับของตกแต่งด้านบนทีหลังมันไม่มีห้องน้ำนะอันไอ้ห้องน้ำเนี่ยผมเปลี่ยนด้านบนกับด้านล่างเองโอเคแล้วก็เพราะว่ามีพนักงานอยู่ข้างบนแล้วด้วยผมก็เลยเผื่อสร้างห้องพักพนักงานไว้ด้านหลังนี่เลยง่ายๆแล้วก็พอเดินทางไปต่อปุ๊บตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดสำหรับไปยังโซนต่อไปของเสือสนุกนั่นเองโอเคและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของการประจนภัยนี่ขึ้นเล่นคุณนิวนะครับสร้างไว้ซะใหญ่โตเลยบอกเลยว่าทุ่มเงินหลายเหรียญมากเลยนะในการสร้างไอ้เครื่องเล่นนี้ของคุณนิวมาใหม่เนี่ยอาจจะมีการตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องเล่นที่ยิ่งใหญ่มาก
แต่ว่าก็ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะผมยังเล็งอยู่ว่าจะมีเครื่องเล่นที่อลังการกว่านี้ซึ่งคืออะไรล่ะง่ายๆเลยก็รถไฟหอกไงแต่เป็นรถไฟหอกของใครก็ติดตามชมกันต่อไปนะครับผมยังไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นรถไฟหอกอะไรของใครดีโอเคหลังจากนี้ก็จะเป็นการสร้างเครื่องเล่นเพิ่มเติมแล้วก็เป็นการขยายสนุกเพิ่มด้วยนะครับโอเคดูซิว่าเครื่องเล่นต่อไปที่ผมจะสร้างนั้นเป็นของใครเอ่ยก่อนอื่นก็ต้องขอขยายเพิ่มเติมก่อนแล้วนะหลังจากตรงนี้ไปผมจะทำทานให้มันยื่นออกมาประมาณนี้แล้วนะครับเครื่องเล่นของคุณนิวอ่ะมันกินพื้นที่มาออกมาค่อนข้างเยอะผมเลยจะมาขยายทางเป็นแบบอย่างนี้แหละอาจจะไม่ค่อยสวยมากแต่ก็นะเพื่อที่จะให้การเดินทางมันไปได้กว้างขึ้นผมเลยต้องขยายมาฝั่งนี้หน่อยเครื่องเล่นต่อไปผมว่าจะให้มันอยู่ติดตรงนี้ของใกล้ๆกับบ่อน้ำของเครื่องเล่นไอโตะเลยนะวันนี้น่าจะได้ทำ2เครื่องเล่นนะเครื่องเล่นนึงจะเป็นเครื่องเล่นง่ายๆส่วนอีกเครื่องเล่นนึงจะเป็นเครื่องเล่นยากๆเครื่องเล่นง่ายๆคือจะเน้นการตกแต่งแบบนิดนึงน่าจะจริงๆอาจจะไม่นิดก็ได้แต่ว่าน่าจะได้ใช้ในเร็วๆวันนี้โอเคซึ่งผมจะให้เครื่องเล่นมันเชื่อมเดี๋ยวก่อนที่จะทำขึ้นเล่นต้องบอกว่าจริงๆก่อนที่จะทำขึ้นเล่นผมต้องทำทางมาประมาณนี้ก่อนนะเพราะว่าผมอยากจะให้ขึ้นเล่นมันอยู่ประมาณตรงกลางแบบเดินมากลางสวนสนุกใช่ไหมขึ้นเล่นมันก็จะอยู่ประมาณตรงกลางของสวนสนุกพอดีเหมือนกันเดี๋ยวผมเลยต้องวัดเส้นทางดูก่อนนะโอเคผมทำทางมาประมาณนี้ก่อนละกันนะแล้วก็ขึ้นเล่นที่ผมอยากจะใส่มาประมาณเป็นขึ้นเล่นส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นขึ้นเล่นขนาดเล็กนั่นก็คือแก้วถ้วยน้ำชานั่นเองคือผมต้องขอใบ้ให้ท่านผู้ชมคิดตามผมก่อนเลยนะว่าด้านหลังสุดของสวนสนุกผมตรงจุดตรงกลางเนี่ยมันจะมีบานยานที่แบบเด่นชัดแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่แบบต่อให้อยู่หน้าสวนสนุกมองมาก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยซึ่งก่อนที่จะเดินทางจากด้านหน้าสุดของสวนสนุกมาจนถึงหลังสุดเนี่ยมันจะต้องผ่านไอ้เครื่องเล่นถ้วยน้ำชานี้ก่อนนั่นแหละเป็นเสมือนกับคล้ายๆกับไอ้เครื่องเล่นด้านหน้าสุดของที่ผมแปะไว้อะไรนะไอ้ควีนกิปุรีคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าควีนกิปุรีมันเป็นเหมือนรูปปั้นรับแขกส่วนอันนี้มันเป็นเหมือนตีมคล้ายๆกับดื่มน้ำชากันก่อนที่จะไปเจอกับอะไรที่มันอยู่ด้านหลังสุดอะอย่างที่ผมบอกไปธีมความคิดของผมสำหรับไอ้เครื่องเล่นนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะเพราะฉะนั้นผมขอวัดองศาให้มันแบบเป๊ะๆนิดนึงพอดีว่าเป็นคนเรื่องมากเรื่องความเป๊ะนะเพราะฉะนั้นขอเวลาวัดแป๊บนึงโอเคครับเสร็จแล้วครับสำหรับถ้วยน้ำชาตรงกลางสวนสนุกอีกจุดหนึ่งขั้นในของสวนสนุกนั่นเองแล้วก็ผมได้ทำทางเชื่อมระหว่างทานกินข้าวของคุณนิวมาถึงตรงนี้ด้วยนะเพื่อที่แบบใครก็ตามที่กินข้าวตรงนี้เสร็จจะได้มาเล่นขึ้นเล่นนี้ต่อเลยซึ่งขึ้นเล่นนี้ผมบอกเลยว่าถ้าหากว่าผมใช้เวลาในการตกแต่งขึ้นเล่นนี้นานเกินไปก็อาจจะทำอีกขึ้นเล่นนึงในพาร์ทหน้านะส่วนขึ้นเล่นนี้ผมก็จะนับว่าเป็นขึ้นเล่นของคุณกิฟต์เหมือนกันเนื่องจากว่าถ้าพูดถึงเรื่องงานเรียนน้ำชาหรือว่าการกินขนมเนี่ยผมนึกถึงคุณกิฟก่อนเลยนะเอาจริงๆ เรามาทำทางกันเลยดีกว่าทางเข้าคนท่านเข้าคนเล่นน่าจะเอาผมน่าจะทำให้มันเหมือนเดิมนะเหมือนกับตอนที่ผมทำในเครื่องเล่นตรงหน้าสุดก็คือจะทำเป็นทางวนแต่ว่าจะให้มันวนสักกี่รอบเนี่ยสิคือปัญหาผมไม่มั่นใจว่าเครื่องเล่นนี้มันจะได้รับความนิยมมากไหมทางเข้าก็ประมาณตรงนี้แล้วกันนะส่วนทานออกผมจะให้มันออกด้านหลังเหมือนเดิมเพื่อที่แบบเรากินขนมกินน้ำชาเสร็จแล้วเราไปต่อกับด้านหลังของเครื่องเล่นนี้กันเลยซึ่งผมจะยังไม่สปอยนะว่าหลังจากเล่นเครื่องเล่นนี้เสร็จอะไรมันจะอยู่ด้านหลังนะก็ให้ลองคิดกันดูโอเคก่อนเลยแล้วก็ต้องทำทางออกก่อนแล้วกันนะเพราะทานออกมันง่ายสุดเหตุผลง่ายมากทานออกมันง่ายสุดจริงๆล่ะก็เลยทำทานออกก่อนโอเคส่วนทางเข้าทางเข้าทางเรากำลังจะไปดื่มน้ำชามันมีทางไหนแบบให้เป็นตีแบบเหมือนไปโต๊ะน้ำชาบ้างจริงๆอยากได้ทางปูพรมสีนะแต่แบบมันไม่มีสีที่ต้องการเลยก็เอาทางอันนี้ก็ได้มั้งเส้นทางผมจะให้มันวนรอบๆแล้วกันนะแล้วก็แน่นอนทางขึ้นเล่นเนี้ยผมจะให้มันมีฟาสต์พาสด้วยไม่ใช่เพราะว่าเครื่องเล่นเนี้ยคิดว่าน่าจะมีคนมาเล่นเยอะหรอกนะ
แต่แค่จะให้มันมีฟาสต์พาสอยู่แค่เครื่องเล่นคุณนิวมันก็ยังไงอยู่เพราะฉะนั้นทางอันนี้ผมก็จะใส่ฟาสต์พาสไปด้วยแล้วกันนะก็ใช้มันวนรอบเครื่องเล่นสักรอบนึงเลยแล้วกันนะเหมือนกับเครื่องเล่นหน้าสุดโอเคหลังจากทำทางใหม่อีกรอบนึงก็วนทางได้สำเร็จแล้วครับเพราะว่าผมได้ทำตรงนี้ในเมื่อเราลอดใต้ล่างไม่ได้อะไรใต้ทางออกไม่ได้ใช่ไหมงั้นให้ทางเข้ามันขึ้นซะเลยคนออกจะได้มีที่อะไรนะหลบแดดด้วยคนออกเขาจะหลบแดดทำไมวะโอเคฟาสต์พาสก็แต่แหละต่อไปก็จะเป็นการตกแต่งเนอะอย่างที่บอกไหนๆมันก็จะเป็นธีมเครื่องน้ำชาอะไรพวกนี้แล้วผมก็จะตกแต่งด้วยอะไรที่มันรู้สึกเกี่ยวกับขนมให้หมดเลยละกันนะก็เพื่อเล่นความเร็วและเผื่อจะได้ทำอีกเครื่องเล่นนึงผมจะตัดฉากในการตัดต่อส่วนตกแต่งนี้ออกไปเลยนะครับก็อยากให้รู้แค่ว่าขนมทั้งหมดที่มีในเกมนี้มันอยู่ตรงนี้หมดแล้ว เดี๋ยวผมเอามาประดับตกแต่งดูมันมีอะไรที่มันดูเป็นขนมแต่ก็ไม่ใช่ขนมเลยนะน่าสนใจเดี๋ยวเอามาประดับดูซิว่าผมจะตกแต่งมันได้เป็นยังไงบ้างบอกเลยคือผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่ามีใครที่แบบมาติดตามใหม่หรือว่าแบบได้ดูพาร์ทเก่าๆไหมแต่ผมจะขอสับพูดซ้ำอีกทีแล้วกันนะสำหรับใครที่ไม่ได้ดูตอนผมสร้างขึ้นเล่นนกว่าการทำไอ้พวกเนี้ยมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคือพออยากจะแปะอะไรอยากจะทำอะไรแล้วแบบมันจะหัวมันจะแล่นเรื่อยๆแล้วก็อยากจะเอาไอ้นู่นมาใส่ไอ้นี่มาใส่แล้วตอนนี้ผมกำลังทำรั้วกั้นที่ทำมาจากมัสเมโลอย่างที่เห็นอยู่ซึ่งมันต้องวนรอบไอ้เครื่องเล่นนี้ตามเส้นทางเลยซึ่งตอนนี้ผมได้มาถึงประมาณนี้แล้วบอกเลยถ้าผมไม่ตัดฉากเนี่ยท่านคนจะได้เห็นอะไรแบบนี้แบบยาวๆอ่ะคือปาไปยาวๆเลยตอนนี้ก็มาให้ดูก่อนว่าตอนนี้ผมกำลังทำอะไรอยู่นะบอกเลยว่าแค่รั้วกั้นนี่ก็เสียเวลาไปเยอะมากแล้วเนี่ยไม่มั่นใจว่าจะได้ตกแต่งภายในเมื่อไหร่กันนะพอเสร็จจัดขอบแล้วก็ต้องมาใส่ขนมถึงจะดูเหมือนวานมั่วๆแต่บอกเลยว่ามันมีขนมหลายชิ้นที่วางมั่วๆแบบนี้มันอาจจะดูแบบโล่งๆในทีแรกแต่ยัดๆไปเดี๋ยวมันก็ไม่โล่งแค่เห็นใครที่แบบปวดฟันอยู่นี่ก็จี๊ดขึ้นมาแล้วหวานหวานนั้นมาร์ชเมลโล่ก็อย่าขาดเดี๋ยวน่าจะมีสีชมพูผสมกับสีขาวเนี่ยเดี๋ยวสีชมพูก่อนแล้วกันคอดแห่งพุ่งขนมบอกเลยใครแบบป้าของหวานอย่างผมนี่แบบหวานขึ้นเนี่ยไอศกรีมบอกเลยว่าไอติมทั้งหมดเนี่ยถ้าตกกันคืนแล้วอ่ะโคตรพิเศษเลยนะเดี๋ยวฮุบไว้ก่อนยังไม่รีบเฉลยเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าไอติมพวกนี้มันพิเศษยังไงทำไมผมถึงต้องมาล้อมซะขนาดนี้หลังจากนั้นก็เล่นและอัดต่อจนขึ้นวันที่2หมายถึงวันที่2ในโลกจริงอะโอเคครับก็ต้องขออภัยนิดหน่อยนะครับคือไฟล์ช่วงทำเมเจอร์เนี่ยใกล้เสร็จมันดันเสียก็เลยจะเห็นว่ามีคนเดินเข้ามาแล้วเพราะว่าผมได้ถ่ายคลิปตอนเปิดให้มันให้บริการไปแล้วก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับที่แบบวาร์ปมาก็มีคนมาใช้เลยแต่ผมรู้สึกว่าทางเดินเนี่ยทำเผื่อเยอะไปหรือเปล่าวะหรือเพราะคนก็แบบขี้เกียจเดินกันแน่เพราะว่ามันอยู่ไกลมากแต่ก็นั่นแหละนะมันเป็นเครื่องเล่นที่ผมทำไว้เผื่อสำหรับเป็น อนุสาวรีย์ตรงกลางยังไงในโหมดแซนด์บ็อกซ์เนี่ยผมก็อยากจะทำอะไรทำได้อยู่แล้วและจะเห็นว่าตอนนี้ผมได้วางเหล่าขนมต่างๆเนี่ยประดับประดารอบๆซะน่ากินฟันผูกกันตามๆกันเลยมันก็ยังมีตรงที่แบบดูโหวๆนะแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเสียบละพอดีแบบขนมมันเริ่มจะหมดละมันเริ่มจะซ้ำๆเยอะละตรงนี้ก็จริงๆแอบอยากจะให้มันมีอะไรด้วยนะแต่ว่าแค่ประมาณนี้ก็ดูดีแล้วล่ะและแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปผมได้บอกไปว่าผมแอบใส่ทริคนิดๆในตัวไอศกรีมที่ประดับรอบๆด้วยนะซึ่งมันต้องเปลี่ยนเป็นตอนกันคืนเพื่อที่จะได้เห็นทริคที่ผมว่าไว้เป็นยังไงครับไอศกรีมเรืองแสงนี่อย่างสวยที่จริงแอบคิดว่าน่าจะทำไอศกรีมไม่เป็นสีเดียวกับไฟที่ใส่เข้าไปเนี่ยแต่ว่าผมชอบกินไอศกรีมรสวานิลาช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็นมสดนะผมก็เลยแบบ
สีรสอื่นๆผมไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นไอศกรีมรสอะไรไงผมก็เลยไม่ได้ใส่ก็เลยให้ไฟมันเป็นตามนี้แหละนะจะเช้าแล้วพอดีฮะอ๋อเพราะเราปรับเป็นเที่ยงคืนเวลามันเลยผ่านไปเร็วโอเคก็นี่แหละครับเป็นทริคที่ผมทำไว้กับไอตัวไอศกรีมพวกนี้ตอนกลางคืนนี่ก็ไอศกรีมพวกนี้ก็จะสวยเลยส่วนทางด้านซ้ายนี้ผมได้ต่อเส้นทางเชื่อมระหว่างจุดกินอาหารตรงนี้กับเครื่องเล่นตรงกลางนี้แล้วนะผมว่าเครื่องเล่นเนี้ยผมจะขอตั้งชื่อตามความคิดของคุณกิฟต์ละกันนะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกมันเป็นเครื่องเล่นรองที่ผมเอามาทำไว้ก่อนระหว่างที่ผมกำลังทำเครื่องเล่นจริงส่วนทางตรงนี้อนาคตมันจะมีตึกเมืองล้านบ้านช่องที่แบบเป็นอีกโซนนึงของสวนสนุกผมแล้วก็ตรงนี้ผมได้แอบมาทำพวกร้านอาหารสำหรับคนที่เดินทางมาไกลเนี่ยให้มาพักกินอาหารตรงนี้ก็จะมีร้านชีสฟรายใช่ไหมคือมันคือร้านเฟรนช์ฟรายแน่นอนแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันคือเฟรนช์ฟรายอะไรคือมันมีแต่เฟรนช์ฟรายเนี่ยไอ้ร้านเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คดูข้างในสิว่าแบบขายอะไรบ้างนี่ไงมีเฟรนช์ฟรายขนาดเล็กเฟรนช์ฟรายขนาดกลางอ๋อมันมีใส่ซอสด้วยผมว่าติดกันหมดเลยกันนะติดกันหมดเลยเฟรนฟรายอ่ะมันต้องมีซอสไม่งั้นมันไม่อร่อยไปกินเฟรนฟรายเปล่าบ้างแล้วก็อันนี้น้ำร้านหลังลมแน่นอนอยู่แล้วใครกินเฟรนฟรายแล้วไม่มีน้ำหลังลมไปกินคู่กันบ้างแหละแล้วก็อีกร้านหนึ่งที่ผมตั้งไว้ข้างๆก็คือร้านนมสดของคุณกิฟต์นั่นเองไหนๆก็เป็นสุดสนุกของคุณกิฟต์ทั้งทีเนี่ยเพราะฉะนั้นร้านขายนมสดของคุณกิฟต์เนี่ยมันต้องมีทุกร้านมันมีทุกที่จะว่าไปพอพูดถึงนมสดผมว่าผมติดป้ายผิดอยู่ตัวนึงนะผมขอเอาออกแป๊บนึงครับแถวบ้านเขาเรียกสิ่งนี้ว่าทำลายหลักฐานใช่ไหม คือไม่รู้แน่นอนว่าผมแอบแปะป้ายอะไรผิดไปเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะสปอยร้านอาหารที่ผมจะทำต่อไปนี้ด้วยคือต้องบอกว่าทำในโซนต่อไปนี้คือมันยังไม่มีหรอกไอ้ร้านอาหารที่ว่า ก็นะเพราะฉะนั้นผมเลยต้องเอาป้ายร้านน้ำจริงๆมาแปะก่อนก็ถือว่าสปอยนิดนึงแล้วกันว่าเป็นน้ำแล้วก็ผมแอบเอาไอ้อันนี้ที่มันอยู่ใน DLC มาให้ด้วยก็เป็นเครื่องทำนายดวงนะคือผมรู้สึกว่าซ้ายขวามันดูโล่งๆผมไม่รู้จะใส่อะไรดีผมก็เลยเอาไอ้เครื่องนี้มาใส่ซะโอ้ดวงคนเจ้านั้นจะต้องพบกับเกลืออันมากมายช่วงนี้ห้ามเปิดกาชาเด็ดขาดรอ2เดือนหน้าเข้าใจไหมนี่คือคำพยากรโอ้มาลึกกักมาลึกสื่อได้การ์ดคำพยากรด้วยไม่รู้เหมือนกันนะเขาได้คำพยากรดีไหมเราอ่านคำพยากรเขาได้ไหมน่าจะไม่มีบอกนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นร้านขายป๊อปคอร์นจริงๆผมแอบคิดเหมือนกันนะว่าจะทำโรนหนังในสุดสนุกนี้ดีไหมนะแต่มันจะผิดธีมมากเลยแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยจะทำโรนหนังออกมายังไงให้คนเข้ามาดูก็เลยมีแต่ป๊อปคอร์นอย่างเดียวนะอาจจะหาวิธีการทำให้มันมีโรงหนังจริงๆได้นะแต่ต้องคิดก่อนว่าจะทำยังไงดีก็ให้มันมีตู้ป๊อปคอร์นมาขายสำหรับคนอยากกินป๊อปคอร์นก่อนส่วนตรงนี้จะว่าไปผมยังไม่ได้กดตั้งค่ายตรงนี้เลยใช่ไหมยังไม่ได้ตั้งค่ายมันเป็นโซเชียลคลับเลยตั้งค่าก่อนจำนวนคนเข้าพักก็6คนแล้วกันนะผมว่าพนักงานทำความสะอาดกับพนักงานซ่อมแซมเนี่ยมันผมจ้างไว้ในแซนด์บ็อกซ์อันนี้ค่อนข้างเยอะอยู่นะผมอาจจะไม่ต้องจ้างเพิ่มก็ได้หรือยังไงซะถ้าหาว่าแถวนี้มันเริ่มสกปรกเนี่ยผมอาจจะต้องจ้างพนักงานทำความสะอาดเพิ่มเพราะที่จ้างไว้เยอะสุดเนี่ยไม่ใช่พนักงานทำความสะอาดหรอกเป็นช่างซ่อมมากกว่าพอดีผมเห็นว่าเครื่องมันเจ๊งบ่อยมากผมเลยจ้างช่างซ่อมเพิ่มเพื่อได้แบบเขาจะได้ทำงานทั่วถึงนะกับเพื่อนเล่นที่ตอนนี้บอกเลยว่ากระจายทั่วมากส่วนสนุกผมตอนนี้มีเครื่องเล่นกระจายอยู่ทั่วเลยตอนนี้ผมมาอัปเกรดพนักงานก่อนบางทีผมก็คิดนะว่าที่เงินผมติดลบเยอะๆในโหมดปกติโหมดชาเลนจ์เนี่ยอาจจะเป็นเพราะผมจ้างพนักงานเยอะเกินไปหรือเปล่านะไม่มั่นใจเลยโอเคก็จะประมาณนี้นะส่วนฝั่งนึงก็เป็นห้องน้ำจะว่าไปผมตั้งห้องน้ำทุกสาขาให้มันเสียตังค์ประมาณนี้นะห้องน้ำผมไม่ฟรีนะเนื่องจากว่าเออรู้สึกว่าแบบมันมีค่าใช้จ่ายด้วยในห้องน้ำเนี่ยจริงๆนะห้องน้ำมันมีตัวค่าใช้จ่ายด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามันแบบไม่นี่ไงค่าใช้จ่าย101ผมเลยเก็บตังค์สักนิดนึงให้มันลบไอ้ขีดสีแดงนั่นออกถ้าหากว่ามันลบออกจนไม่เหลือทุกห้องน้ำแล้วจริงๆผมถึงจะให้มันเป็นห้องน้ำฟรีนะส่วนตรงนี้ผมแอบมาทำไว้ก่อนเผื่อไว้เพื่อที่จะลดเวลาในการทำคลิปของผมลง
ซึ่งนี่ก็จะเป็นเครื่องเล่นที่ผมจะทำหลักๆในวันนี้เลยเออเครื่องเล่นคุณนิวอ่ะเรียกว่าล่องแก่งใช่ไหมสำหรับอันนี้เรียกว่าอะไรนะมันเป็นเหมือนขอนไม้พุ่งทะยานจากบนลงล่างให้มันน้ำกระจายกระเด็นสวยๆอ่ะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไร ก็ประมาณนั้นนะโอเคก็ผมจะเริ่มสร้างเจ้านี่ผมยังไม่ใบ้หรือบอกแล้วกันว่ามันเป็นเครื่องเล่นของใครแต่บอกเลยว่ามันเป็นเครื่องเล่นที่มันอาจจะเป็นเครื่องเล่นที่ทำให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยรู้สึกเหมือนกับตัวเองได้ตายไปแล้วครั้งหนึ่งเลยก็เป็นไปได้ ก่อนอื่นเลยผมจะทำทางขึ้นก่อนแล้วกันเนี่ยทางขึ้นก็ต้องสูงสูงสักประมาณนี้พอ พี่ทำไมมันสั้นจังเลยเพราะว่าพอขึ้นมาถึงตรงนี้มันจะไม่มีเวลาให้พักมันจะหย่อนเลยหย่อนเดี๋ยวนะผมว่าผมทำสูงเกินไปนะผมอยากจะให้มันพอดีกับตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าเงยประมาณนี้พอแล้วก็หย่อนเลยดีกว่าน่าจะได้อยู่หรือไม่ถ้าไม่ได้ผมก็ต้องขยายแม่น้ำนั่นเพิ่มพอดีผมแอบมีไอเดียนิดๆหน่อยๆที่จะให้มันใช้ร่วมกับไอแม่น้ำนั่นแหละนะหรือมันทำให้หย่อนเลยได้ไหมคือรู้สึกแบบทำไม่หย่อนเลยได้ไหมเอ้ยได้ทำไม่หย่อนเลยได้โอเคเพราะผมอยากจะให้แบบอย่างที่บอกมันมีทริคนิดหน่อยในแม่น้ำฝั่งนั้นเอ้โตเพราะว่ามันมีดินอยู่ด้วยใช่ไหมมันก็เลยดึงได้ไม่สุดไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมค่อยๆลบดินตรงนี้ออกก่อนดีกว่ามันจะได้ไม่เปลืองเวลาด้วยเพราะฉะนั้นตัดฉากโอเคครับผมจะทำให้ไอ้หลุมนรกที่มันกว้างออกมานี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นว่ามันกว้างสักประมาณไหนเพราะว่าผมน่าจะมีตัดฉากอยู่เยอะแหละเพราะผมอยากจะให้ตรงนี้มันดิ่งลงไปเยอะๆเลยดิ่งลงไปให้แบบหัวใจวายตักขึ้นไปข้างนึงโอเคก็นี่จะเป็นไอเดียสำหรับผมในการสร้างไอตัวหย่อนนี่นะพอไปถึงด้านล่างปุ๊บก็จะแบบมีน้ำกระจายพุ่งออกมาแรงมากเอ๊มันจะสูงไปไหมนะโอเคมันเริ่มลึกไปละ เพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมีวนอีกผมจะให้มันหย่อนอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีวนอีกเพราะฉะนั้นประมาณนี้โอเคจุดน้ำกระเด็นมันพุ่งมาเร็วขนาดนี้ผมก็ต้องให้จุดน้ำกระเด็นมันอยู่ประมาณนี้เนาะผมคิดอยู่ว่าไอหลุมเนี่ยด้านบนเนี่ยมันจะไม่เห็นอะไรเลยนะคือถึงแม้ผมจะทำหลุมออกมากว้างขนาดนี้แต่พอผมทำเครื่องเล่นนี้เสร็จอ่ะผมจะกบด้านบนให้มันเป็นพื้นเรียบๆเหมือนตาปกติแต่ว่าไอ้ทางตรงนี้ที่มันลงไปในหลุมอ่ะจะยังเหมือนเดิมเรียกว่าหลุมนรกของจริงหรือไม่ก็เรียกว่าหลุมอะไรนะหลุมแม่น้ำเอเวจีก็ได้ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะให้มันออกแนวตีมประมาณไหนดียังไงก็รอผมทำเสร็จก่อนแล้วกันนะจะถ่ายเป็นช่วงๆนะเพราะว่าตอนช่วงต้นคลิปผมก็เสนออะไรไปเยอะแล้วกลัวคลิปมันจะยาวเกินไปก็น่าจะตัดเยอะอยู่แหละยังไงก็สำหรับใครที่อยากจะทำตามหรือว่าสร้างเครื่องเล่นนี้ตามผมก็บอกเลยว่าอย่าเลยมันไม่ดีต่อส่วนสนุกท่านหรอกเชื่อสิบอดเลยครับนี่จะเป็นเครื่องเล่นที่น่าหวาดเสียวที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมาใครที่เป็นโรคกลัวความสูงบอกเลยว่าเครื่องเล่นนี่คือหายนะรถไฟเหาะผมยังคิดอยู่เลยว่าจะทำออกมายังไงดีแต่เครื่องเล่นนี้คือหายนะของคนกลัวความสูงอย่างแท้จริงลองดูขนาดแบบมุมมองคนปกติดิประมาณนี้ก็แบบคิดว่าสูงแล้วแต่พอมามองในมุมมองของไอ้อันนี้จะตรงเนี้ยดิ่งลงไปตรงนู้นโอ้โหคนกล้าหาตายเท่านั้นถึงจะอยากเล่นโอเคครับที่เหลือก็จะเป็นการตกแต่งกลบดินภายในละเพราะผมบอกเลยว่าข้างในเนี่ยอาจจะมีน้ำถึงตรงประมาณขอบของเครื่องเล่นนี้เท่านั้นส่วนจุดอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนถ้ำอ่ะเออเหมือนถ้ำที่อาจจะมีอะไรตกแต่งไม่มั่นใจเหมือนกันคือผมไม่อยากจะลงทุนกับเครื่องเล่นนี้ให้มากเกินไปเนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องเล่นที่แบบเน้นความเสียวอย่างเดียวอะความอลังการอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีอะเอาความเสียวเสี่ยงตายล้วนๆเลยแต่ผมมีธีมอยู่ผมว่าผมพอจะคิดธีมออกแล้วเพราะฉะนั้นก็รอดูตอนผมตกแต่งแล้วกันนะครับเนียนกิ๊กเหมือนกับไม่เคยรู้ว่าข้างใต้เคยมีอะไรมาก่อนเดี๋ยวผมขอเทสอะไรนิดนึงนะผมอยากจะทดสอบอะไรหน่อยว่าผมยังสามารถวางไอ้พวกนี้ได้ไหมคือมันยันวางได้ตามปกติไหมโอเคเหมือนจะวางได้ตามปกติถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นพวกเคลื่อนเล่นล่ะยังสามารถวางพื้นตรงนี้ได้ตามปกติไหมวางได้ตามปกติโอเคคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมใช้เวลาในการไลฟ์สตรีมอ่ะผมเจาะดูไว้ที่พื้นแล้วเหมือนกับพื้นดินมันว่าไงดีอ่ะมันไม่แข็งแรงพอ
พอเจาะไปปุ๊บผมเลยวางไอ้นี่ไอ้พวกเครื่องเล่นต่างๆน่ะกลับไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่แข็งแรงพอที่จะวางได้มันเลยติดปัญหาที่แบบอย่างเงี้ยแหละผมเลยต้องสร้างประมาณนี้แหละนะโอเคที่เหลือก็จะเป็นการตกแต่งและซึ่งธีมผมว่าจะให้มันออกแนวประมาณเหมือนกับเราอ่ะได้ตายไปแล้วครั้งหนึ่งลงสู่นรกและกลับขึ้นมาสู่สวรรค์และตกนรกต่อแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็กลับมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงต่ออีกครั้งหนึ่ง พอพูดแบบนี้แล้วทุกท่านก็น่าจะร้องอ๋อนี่เครื่องเล่นของใครกันแล้วใช่ไหมครับผมว่าทุกท่านน่าจะพอเดากันได้แล้วว่าถ้าพูดถึงความตายเนี่ยมันจะเป็นเครื่องเล่นของใครกันหนอโอเคครับที่เหลือก็จะเป็นในโซนตกแต่งแล้วนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้ให้ดูช่วงที่ผมกำลังตกแต่งเครื่องเล่นเนื่องจากว่ามันน่าจะใช้เวลามากเกินตอนนี้ผมไม่มั่นใจแล้วด้วยซ้ำว่าคลิปผมมันจะแยกออกเป็น2พาร์ทไหมยังไงก็เดี๋ยวถ้าขึ้นเล่นเสร็จทุกคนก็น่าจะได้ร้องว้าวกันแน่นอนผมลองเทสค่าความกลัวของในเครื่องเล่นนี้ดูปรากฏว่าผมเพิ่งจะเห็นว่าค่าความกลัวมันพุ่งถึงระดับ13ความกลัวโดยรวมนี่คือ 9.88 เนี่ยโอ้โหคือว่าไงดีอ่ะยิ่งความกลัวเยอะคนที่อยากจะมาเล่นเนี่ยเขาจะยิ่งน้อย มันเยอะไปใช่ไหมผมว่ามันเยอะไปนะผมว่าผมคนต้องเลาะไอ้ตรงนี้ออกอะคือตั้งแต่ช่วงตรงนี้ถึงนี่อะผมคนต้องเลาะออกคือมันเยอะเกินไปเอาง่ายๆเลยคือมันเยอะเกินไปผมเลยจำเป็นต้องเปลี่ยนนะโอเคได้เวลาลอกขึ้นเล่นแล้วก็ทำใหม่รอบโอเคผมปรับเส้นทางใหม่แล้วซึ่งบอกเลยว่าเส้นทางใหม่รอบนี้ค่าความกลัวอยู่ที่ 4.18 ก็ถือว่าโอเคแถมค่าความสนุกก็อยู่ที่ 5.52 ด้วยซึ่งรู้สึกน่าจะเยอะกว่าเครื่องเล่นอื่นๆเยอะเพราะเครื่องเล่นส่วนใหญ่ของผมมันจะอยู่ประมาณ4นะก็ถือว่าโอเคมากแต่ผมแอบสงสัยพวกเขากลัวทางขึ้นเหรอผมเห็นว่าจุดแดงๆส่วนใหญ่มันจะมากลัวตรงเป็นทางขึ้นเสมอเลยไอ้ตรงจุดล่อนน่ะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แสดงว่าถ้าผมอยากให้เขาไม่ค่อยกลัวกันเนี่ยผมต้องลดการใช้ทางขึ้นแบบสูงๆงี้ใช่ไหมคือต้องเป็นทางคดเคี้ยวเขาอาจจะกลัวน้อยกว่าก็ไปได้ส่วนค่าความสนุกก็ค่อนข้างออกมาดีนะเพราะว่าเริ่มจากตรงนี้มันก็ขึ้นไปหลัก10เนี่ยโอ้ถือว่าใช้ได้แต่ว่าไอตอนเขากลัวเนี่ยเขาจะตื่นเต้นด้วยนะเหมือนมันต้องแลกกันอะส่วนตอนเขาใจเย็นอะมันจะอยู่ในขีดสีแดงผมว่าใช้ได้แหละประมาณเนี้ยผมว่าใช้ได้อยู่โอเคก็เหลือแค่การตกแต่งรอบๆของเครื่องเล่นแล้วนะผมยังคิดไม่ค่อยออกเลยว่าจะให้เครื่องเล่นตรงส่วนนี้มันเป็นยังไงดีนะเพราะว่าต้องทำใหม่ผมก็เลยคิดไม่ออกแต่ว่าในทางขาเข้าเนี่ยมันออกแนวประมาณเหมือนกับไปเจอกับดักอะไรมากมายเลยนะเหมือนเป็นการผจญภัยไปเจอกับดักคนชนเผ่าอะไรพวกนี้พอออกมาจากข้างนอกแล้วจะให้มันออกมาเป็นแบบไหนดีนะคือมันขึ้นเขามาตรงนี้ด้วยเนี่ยสิผมก็เลยไม่มั่นใจว่าจะทำให้แบบตรงด้านบนอ่ะมันดูเอ็กซ์ตรีมมันดูแบบมันคือการผจญภัยที่แบบน่าติดตามยังไงดีให้แบบคนที่เข้ามาเล่นอ่ะเขารู้สึกเพลินเพลินระหว่างรอไปด้วยก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงน้ำสาดเดี๋ยวผมต้องขอคิดดูก่อนเลยนะโอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ควรจะต้นบอกว่าจริงๆแล้วผมยังทำต่อนะผมยังทำเครื่องเล่นต่อแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะนานเกินไปละผมเลยจะขอตัดฉากซะหน่อยนะไว้เดี๋ยวเรามาทำเครื่องเล่นตัวที่2ให้เสร็จในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับวันนี้ก็มีแฟนอาร์ตจากน้องแฟนคลับส่งมาให้แล้วนะครับก็ขอบคุณน้องที่ส่งแฟนอาร์ตมาให้มากเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะส่งแฟนอาร์ตหรือว่าอยากติดตามผลงานอื่นๆของผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็มาพูดคุยกันในแฟนเพจ Facebook ของผมได้นะครับผมขออภัยด้วยที่มีการตัดฉากเยอะมากเพราะว่าผมคิดแผนแบบทำ2อย่างแล้วมันใช้เวลานานกว่าที่คิดไปเยอะเลยยังไงก็รอติดตามชมขึ้นเล่นชิ้นที่2พาร์ทหน้านะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกในพาร์ทหน้าผมน่าจะเอามาแต่งเติมกับอีเครื่องเล่นที่ยังไม่เสร็จแล้วนะโอเคครับไว้เจอกันใหม่ครับผมอาริกาโตไซมัสสวัสดีนะครับมินาซัง